What's up นี่ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับทางแบรนด์ Kick Fresh นะครับได้ส่งกล่องเก็บรองเท้านะครับรุ่นใหม่ของเขานะครับชื่อว่ารุ่น Fresh Box XV2 นะครับก็คือกล่องก็คือส่งมาเยอะมากนะฮะขอบคุณทาง Kick Fresh มากนะครับวันนี้ผมจะมาประกอบรีวิวทำทุกอย่างกับกล่องนี้ให้ทุกคนดูนะครับเจ้า Fresh Box XV2 เนี่ยหรือว่าเวอร์ชัน2เนี่ยตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่ารุ่นที่แล้วก็คือตัวนี้ครับจะเป็นกล่องที่ฝาเปิดจะอยู่ด้านข้างนะครับมีสีให้เลือกถึง2สีนะครับสีดำแล้วก็สีใสนะฮะสำหรับคนที่ชอบสีเข้มก็ไปทางสีดำนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความโปร่งใสดูสะอาดนะครับก็เลือกสีใสได้เลยนะฮะที่สำคัญนะครับกล่องเก็บรองเท้าเนี่ยประกอบง่ายมากนะครับมีเพียง6ชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนสเปคขนาดของมันอยู่ที่28x37x22เซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเราจะเอาด้านยาวออกมาด้านข้างนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฝาเปิดมันจะอยู่ด้านข้างนะครับพูดรายละเอียดกันเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องออกมาประกอบให้เพื่อนๆดูกัน1ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์โต๊ะก่อนนะฮะไปโอเคครับต่อมาจะเป็นการแกะชิ้นส่วนออกมาจากกล่องนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มันจะแกะตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบง่ายมากครับในกล่องจะมีเพียงแค่ชิ้นส่วนแค่6ชิ้นเท่านั้นนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับและการประกอบนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับมีเพียงแค่มือเราเท่านั้นนะครับหลังจากที่ผมมีประสบการณ์ต่อมาแล้วประมาณ5กล่องนะครับผมจะบอกเทคนิคให้ทุกคนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับในการต่อรอบแรกครับผมขออนุญาตจัดก่อนอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าฐานนะฮะฐานของบ้านนะครับทําเหมือนสร้างบ้านนะฮะนี่คือฐานของบ้านนะครับพลาสติกตัวนี้ครับตัวนี้จะมีร่องอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะเอาหันเข้าหาตัวเองเลยครับนี่ต่อมานะเราจะหากำแพงบ้านก่อนนะครับกำแพงบ้านจะมีอยู่3ชิ้นนะก็คือชิ้นสั้นเนี่ย2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีชิ้นยาว1ชิ้นนะครับวิธีการเชื่อมกำแพงติดกันเนี่ยคือแผ่นนี้นะครับจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะอีกฝั่งนี้จะไม่มีเห็นไหมจะไม่มีร่องยาวตรงนี้ครับให้ยึดหลักฝั่งนี้ไว้นะครับนี่คือร่องของมันจากนั้นเราเอาร่องของมันเนี่ยเข้าด้านข้างของเอากระแพงยาวเนี่ยเอาชิ้นยาวเนี่ยครับเสียบเข้าร่องชิ้นสั้นนะครับด้านนี้เหมือนกันนะเนี่ยครับเราจะได้รูปตัว C เอ้ไม่ใช่ C ดิเรียกว่ารูปตัว U แล้วกันหันหน้าเข้าหาเรานะครับอย่างนี้จากนั้นเราก็วางลงไปในร่องของฐานของกล่องของเรานะครับนี่ครับตอนวางเนี่ยกดใช้แรงนิดนึงก็พอนะครับจากนั้นเราจะใช้การค่อยค่อยใช้กำปั้นเราเนี่ยค่อยๆเคาะตามมุมนะครับนะโอ้โต๊ะมันขอโทษนะครับขอเคาะตรงนี้แล้วกันตรงนี้จะมีฐานโต๊ะอยู่พอเราเคาะเข้าไปเนี่ยมันจะดังแป๊ะนะครับแปลว่าลงแล้วเนี่ยครับเคาะตามมุมครับโอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็ค่อยๆเคาะให้มันเข้าทั้ง3ด้านนะครับเนี่ยครับเราจะได้ตัวฐานแล้วก็กำแพงของกล่องแล้วนะครับต่อมาเราสร้างหลังคากันนะครับหลังคาคือตัวนี้นะครับตัวที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุ่มลงไปค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้คือหลังคาบ้านเรานะครับหลังคากล่องของเราแล้วก็หันที่มันจะมีร่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ครับหันเข้าหาตัวเรานะอย่างนี้นะฮะจากนั้นแล้วก็ประกอบเข้าร่องของกำแพงกล่องเราครับมีการกดก่อนเบาๆนะครับจากนั้นทุกคนก็รู้ดีฮะก็คือการทุบตามมุมนะฮะ1 2 3 4นะครับนี่ครับแล้วก็เช็คตามขอบของกล่องนะฮะจะเห็นได้ว่ามันสนิททั้ง3ด้านนะครับต่อมาครับก็จะเหลือแค่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะเอาประตูฮะประตูบ้านมาใส่นะครับประตูก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นพลาสติกสีใสกว่าสีใสเลยอะส่วนตัวกำแพงของกล่องมันจะเป็นสีขุ่นนะเพราะฉะนั้นวิธีการใส่เนี่ยก็คือเอาด้านนี้ไว้ตรงนี้นะครับนี่นะด้านเปิดต้องอยู่ข้างบนนะครับเราเปิดลงมาอย่างนี้นะแต่การประกอบเนี่ยทำอย่างนี้ดีกว่าเอาขึ้นมาแล้วก็
กดมันไป4ด้านนะครับเออตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นฝาเนาะถ้าเราทุบอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะอาจจะแตกได้นะครับอือฮึโอเคจากนั้นเราทุบ4ด้านประกอบ4ด้านเข้าหากันตรงนี้จะมีเขี้ยวของมันนะครับทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะลืมกันเอาใช้มือกดเลยฮะค่อยๆกดไปกรอบไม่ยากนะครับเสร็จแล้วได้แล้วครับ1กล่องนะทําให้ทุกคนดูมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเปิดเราจะเปิดจากด้านหน้านะหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับผมจะลองเอารองเท้ามาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสักครู่นึงเราจะเริ่มใส่รองเท้าทรงมาตรฐานนะครับตัวนี้ผมใช้Air Jordan Low นะครับนี่เลยกล่องนี้รับรองเท้าไซส์สูงสุดได้ที่ไซส์ US 13นะครับเนี่ยครับ US 10เนี่ยคือแบบเหลือเฮดรูมเยอะมากเลยครับปิดยังเหลือที่ข้างหน้าที่ข้างหลังอีกเพียบเลยนะครับต่อมาผมจะลองตัว Air Jordan High ดูนะครับข้อสูงมากนะครับ Air Jordan 1 High นะครับก็ยังเหลือ Headroom อยู่ประมาณ2นิ้วได้ฮะไม่มีปัญหานะครับแล้วพอตอนเราใส่เราจะได้หันด้านข้างเข้าหาตัวเรานะครับก็จะเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงนะครับที่เอาไว้ตกแต่งห้องตกแต่งบ้านนะครับเพราะว่าเราจะเห็นรองเท้าด้านข้างเราก็จะเห็นดีเทลต่างๆนะครับผมโอเคครับผมให้ดูเวลามันประกอบต่อกันนะครับ2ชั้นมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาใส่เราก็ใส่ด้านข้างไปแบบนี้แล้วก็ปิดประมาณนี้นะครับตัว Flashbox XV2 นะครับเวอร์ชั่น2ด้านหันออกด้านข้างตัวนี้เนาะราคาของมันจะอยู่ดังนี้นะครับถ้าซื้อ1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่590บาทนะครับแล้วก็จะมีชุด4กล่องกับชุด6กล่องนะครับราคา 2,090 บาทกับ 2,990 บาทนะครับยิ่งซื้อเป็นชุดเยอะนะครับเราจะยิ่งประหยัดต่อกล่องถูกลงนะครับผมและทุกคนสามารถสั่งซื้อแล้วได้ที่ Slam LTD สยามสแควร์นะครับซอย7นะเข้าไปดูตัวจริงได้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคแค่รู้สเปคกว้างคนเดียวคนสูงก็อยากซื้อแล้วให้แอดไลน์ไปที่ Line แอดนะครับ Slam LTD นะครับหรือว่าแอด Kick Fresh นะครับส่วนคนที่อยากจะโทรถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็026581760นะครับผมจบไปเรียบร้อยนะครับกับการประกอบกล่องเก็บรองเท้านะครับจากทาง Kick Fresh นะครับรุ่น Flashbox XV2 นะครับก่อนจะจากกันไปนะเดี๋ยวผมจะประกอบกล่องทุกกล่องนะฮะที่ทางพี่ดอน Kick Fresh นะครับส่งมาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูว่าตอนจบแล้วว่าผมได้มาประมาณ12กล่องนะครับเดี๋ยวทุกคนจะลองดูว่าพอมันประกอบติดกันแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาไงครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็ชอบมากกดแชร์นะครับชอบโคตรกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ